สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ในงานรับร่างอัญญายวิญญาณของสรพงษ์ชาตรีสู่วิหารมหาวิหารสมเด็จโตพรหมลังสีที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดโคราชนะครับเท่าที่คุยกับพระอาจารย์นุชนะครับว่าร่างสรพงษ์นี้จะเก็บไว้100วันหรือ200วัน300วันนี้จะมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็จะนำร่างสรพงษ์ชาตรีมาบำเพ็ญกุศลที่นี่เบื้องต้นเจ้าคุณนุชบอกว่าเจ้าคุณนุชเจ้าวาดบ้านได้บอกว่าจะมีการบำเพ็ญกุศลสวดศพทุกคืนวันพฤหัสนะครับโดยท่านเจ้าคุณจะมาสวดให้เองครับนี่จะไม่มีการตัดต่อนะครับผมเห็นภาพยังไงท่านก็จะเห็นภาพอย่างนั้นครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นขบวนรถส่งมาลาที่ของเชื้อพระวงศ์นะครับที่เสด็จคืองานแบบนี้ไม่มีรูปแบบนะครับไม่รู้จะถ่ายภาพตรงไหนให้ซึ้งนะครับเราไม่สามารถกำหนดจุดได้นะครับเข้าใจว่ารถทะเบียน5464ครับเป็นขบวนที่นำศพร่างอนุญาตคุณสรพงษ์มาI'm going to go to the hospital.
มมาทำคลิปข่าวว่าพี่เอกสรพงษ์พี่วุฒิเหรอเอ้ยอ๋อนี่คุณวุฒิแม่ไม่เจอกันเลยวะเฮ้ยไปรับที่โรงแรมแม่ไปรับที่วันที่มันพูดนึกว่าไข่หน้าตาดีขึ้นเยอะมีคณะตามมาส่งมาพอสมควรนะครับนี่เข้าเจอกวนดำเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ในคลิปไม่เอาไม่คุยแล้วเดินขึ้นบนเลยค่ะต่อไปต่อไปขึ้นข้างบนค่ะขึ้นข้างบนค่ะขึ้นข้างบนThank you.
Thank you.
ั้นออกข้อมูลเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยทำข่าวเพราะว่าช่วงที่ประกอบศพมีภาพที่นำเผยแพร่ไม่ได้นะคะองค์หลวงปู่โตนั่งอำเภอสิงห์ชื่อแห่งนี้สร้างขึ้นในความรักของพระองค์ตอนนี้พระองค์พระราชาตรีคุณดวงเดือนจิตไทยสนเป็นประธานเริ่มดำเนินการซึ่งในตอนนั้นเราไม่มีเงินทองมากมายก็ประมาณสร้างของหลวงปู่โตพระธาตุไม่พอไปด้วยบารมีในหลวงปู่นั้นการก่อสร้างก็ถล่มทุบห้ามเลยในยุคสมัยย้อนหลังไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วองค์หลวงปู่โตพระธาตุยามมหาวิหารแห่งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในขณะนี้ก็มีหลายแห่งที่สร้างแต่ในภาคอีสานนั้นเราก็ถือว่าด้านจุดนี้เป็นอุทยานรันธรรมเป็นที่ประกาศธรรมเป็นที่ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นอุทยานสำหรับคนทุกชั้นทุกระดับทุกเชื้อชาติมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีใหญ่ที่สุดในโลกอำเภอสีคิ้วแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนทั้งศาสนาประเทศชาติและบ้านเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีส่วนส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้มีจุดหนึ่งจุดใดที่แสวงหาก่อให้เกิดรายได้งานใดก็ตามที่เป็นงานสังคมมูลนิธิสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระศรีได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถท่านทั้งหลายจะเห็นว่ารถยนต์ยานพาหนะที่มูลนิธิสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระศรีเมตตาบารมีโดยคุณสรพงษ์จากรีคุณลุงเดือนจิตสมได้ไล่เทพพระเดือนเดือนมีหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานการศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลวัดวาอารามหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิที่เพื่อคนยากไร้คนชรามูลนิธิคนตาบอดเด็กปัญญาอ่อนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อคราวที่บ้านเมืองของเราประสบวิกฤตเช่นน้ำท่วมไฟไหม้ประสบภัยใดก็ตามมูลนิธิสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระบรมศรีเมตตาบารมีใหญ่ที่สุดในโลกได้ทำหน้าที่เข้าไปเติมเต็มไปช่วยเหลือภาคเกษตรกรไปสนับสนุนทั้งข้าวสารอาหารแห้งมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่พระเอกสรพงษ์ชาตรีคุณดวงเดือนจิตใจสองได้จับลาดหน้าชาววังไปสนับสนุนหลายหน่วยงานในวันหนึ่งหลายพันชาซึ่งไปได้คิดค่าใช้จ่ายโดยทั้งสิ้นในการจัดไปสนับสนุนไปช่วยเหลือในหน่วยงานนั้นดังนั้นการก่อสร้างจึงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมบริจาคคนละมากบ้างน้อยบ้างได้สร้างวิหารที่ท่านหลายนั่งอยู่นี้ได้ครอบองค์หลวงปู่ท่านสง่างามแข็งแรงวิจิตรไปด้วยศิลปะไทยเป็นหินอ่อนซึ่งนำมาจากต่างประเทศเป็นหินอ่อนคุณภาพซึ่งนั่งรับรางวัลนี้ทำยังจัดให้มีการ